รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิแคะบอลนอกนะครับประจำวันที่17พฤษภาคม2563นะครับวันนี้เราก็จะมาดูกันครับว่ามีคู่ไหนน่าสนใจกันบ้างนะครับโอเคครับเรามาเริ่มที่คู่แรกนะครับคู่แรกเป็นคู่ระหว่างโคโลนกับไมซ์นะครับคู่นี้เนี่ยจากสถิติที่เจอกันมาก็จะเห็นได้เลยว่าสูสีกันนะครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะแต่ว่าล่าสุดในปีที่แล้วนะครับจะพบว่าไมซ์ชนะมากกว่าและรวมจากสถิติรวมจากอันดับอะไรต่างเนี่ยผมก็เลยวิเคราะห์มาว่าโคโลนน่าจะเป็นฝ่ายแก้แค้นล้างแค้นเอาชนะไปได้ในบ้านนะครับด้วยสกอร์ 1-0 หรือ 2-1 นะครับคู่ต่อมานะครับเป็นคู่ระหว่างยูเนียนเบอร์ลินกับบาเยิร์นมิวนิกนะครับซึ่งคู่นี้เนี่ยค่อนข้างชัวร์เลยว่าบาเยิร์นน่าจะฟอร์มดีกว่าเยอะเลยนะครับพอเนื่องมาจากว่าทั้งการเล่นในบ้านนู่นนั่นนี่เนี่ยจากสถิติแล้วนู่นนั่นนี่ก็เลยชัวร์เลยยังไงบาเยิร์นมางวดนี้ซัดยูเนียนเบอร์ลินแน่นอนครับแคะไปเลยว่า 0-1 หรือ 2-1 หรือ 1-2 นะครับคู่ต่อมานะครับเป็นคู่ระหว่างซูวอนบูวิงนะครับกับฮุนไดนะครับคู่นี้เนี่ยก็ค่อนข้างชัวร์นะครับว่าไอตัวฮุนไดเนี่ยค่อนข้างที่จะดีกว่านะครับเพราะว่าไอตัวซัมซุงเนี่ยไปแพ้4นัดรวดมาเลยนะครับแถมวันนี้เจองานหนักเจอเบอร์1ของลีกอีกโอกาสคาบ้านเละคาบ้านก็สูงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็แคะเข้าไปเลยว่าฮุนไดครับวันนี้ต่อมานะครับเป็นคู่ระหว่างซองนำกับอินชอนยูไนเต็ดนะครับลีกเกาหลีซึ่งสกอร์ส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-0-0-1 นะครับไม่ได้ยิงกันเยอะมากนะครับคู่นี้ถ้าดูปีสติปีที่แล้วก็จะเห็นได้เลยว่าก็จะเป็นตัวฝั่งเยือนที่ชนะนะครับแต่ผมว่าดูจากฟอร์มการเล่นดูจากอันดับแล้วเนี่ยไอตัวซองนำเหมือนจะดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นในบ้านครั้งนี้ผมว่าซองนำก็น่าจะแก้แค้นจากคราวที่แล้วที่ไปแพ้มานะครับก็แคะไปแล้วว่า 1-0 นะครับซองนำยูไนเต็ด FC คู่ต่อมาครับFC Seoul นะครับเจอกับกวางจู FC นะครับคู่นี้ล่าสุดนะครับกวางไอตัวไอกวางจูเนี่ยคู่นี้ล่าสุดนะครับ FC Seoul นะครับก็ไปแพ้มานะครับก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับดูแล้วจริงๆสูสีสูสีนะครับแต่ว่าผมวิเคราะห์ไปว่าวันนี้ FC Seoul น่าจะจัดไอตัวกวางจู FC ได้นะครับไม่น่าเยอะเท่าไหร่คิดว่า 1-0 ก็พอมั้งนะครับยังไงวันนี้ก็จบรายการเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะครับใครมีคอมเมนต์อะไรยังไงก็แนะนำมาได้นะครับอยากให้ทำรายการแนวไหนอะไรยังไงบอกได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ